ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับที่นี่ชวนชื่นคาเฟ่ครับ5โมงครึ่งทาง ITV นะครับและวันนี้เราจะนำเสนอความสนุกสนานเป็นแบบฉบับของลิเกไทยในแบบฉบับของชวนชื่นจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนมาพบกับพวกเขาครับลิเกชวนชื่นครับผมภูมิใจเสนอมนุรักษ์หีบพยนต์เรื่องราวก็มีอยู่ว่าแคว้นของสารวินได้ตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นลุ่มฟ้านครแต่แคว้นสารวินอยากจะได้เอกราชคืนก็เลยวางแผนทำสงครามเย็นโดยเอาหีบพยนต์เป็นสื่อสารสำคัญใครก็ตามที่เปิดหีบพยนต์นี้ได้ก็จะยกองค์หญิงให้แต่งงานด้วยเรื่องราวจะเข้มข้นสนุกสนานขนาดไหนฉากแรกนำท่านมาพบกับแคว้นสารวินกับเหล่าทหารเอามาแล้วเหรออหิงสกะผู้หญิงพยองคนยกย่องพอมียศชื่อเสียงปรากฏเกียงไกไม่ว่าที่ไหนรู้ทั้งนั้นเราขอดื้อแพ่งแบ่งพักเพราะใจเรามันอยากเป็นใหญ่จะขอตัดเยื่อไม่เหลือใยความชั่วมันขยายสุดจะกันหัวก็ไก่กุ๊กกิ๊กมากุ๊กกิ๊กกุ้งกิ๊งมากุ้งกิ๊งกอกแกกมากอกกับแกกมากากันกุ้งกิ๊งกอกของเขาเขาร้องกอดกอไก่อยู่อะมาแย่งเขาทำไมเขาก็ติดบ้างสิอยากสนุกกันสิก็มันอะอยากสนุกไปซื้อเทปเข้ามาฟังนะโปรโมทโปรโมทเสร็จเลยนะเฮ้ยออกแล้วเหรอมากอไก่กุ้งกิ๊งมากุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งมากุ้งมากิ๊งมากุ้งมากิ๊งมากุ้งมากิ๊งละกากันจะเดินไปไหนใครน้อมนบผมทุกรุ่นหากใครมาลุ้นต้องคิดหลบเพราะกลัวเป็นศพฉีบสันตัวผมในนามแม็กกาชายากิงกาโลกันใช่ได้อ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะร้องมาร้องดิมันจะร้องอ่ะขอร้องมาดิลาจิเกิงลาจิเกิงโอ้ไม่เคยเห็นบูชาแล้วครับปางห้ามญาติถ้าลำของเขาอะลำอะไรมือแปรขนาดนี้อยากดูมืออ่อนไหมล่ะการลำมือมันต้องอ่อนใช่เฮ้ยเหนียวโอ้โหอ่อนมากเลยมือปัญญาข้าพเจ้าเองให้นะว่าอหิงสกะเดี๋ยวโอ้นี่เขาตอกตะปูกระทืบสะพังเลยโกรธโกรธทำไมยังไม่มีใครทำให้โกรธเลยขอโทษขอโทษอหิงสกะเป็นทหารขององค์กษัตริย์สุขประเสริฐแห่งเมืองลุ่มน้ำสารวินทุกวันนี้หรือเปล่าข้าเนี่ยมีความรักองค์หญิงสุรกัญญาซึ่งเป็นลูกของพระองค์ท่านนั้นแต่ใจของพวกเราเนี่ยก็วางแผนไว้หมดแล้วจำได้ไหมที่บอกกันไว้ใช่เฮ้ยให้น้องคนนี้เขาคุยหน่อยได้ป่ะให้ตุ้มตามพูดหน่อยไม่ใช่เราเล่นเป็นไรบอกเขาตัวของฉันเองเออไม่ใช่เหรอวันนี้จะไปทำอะไรวันนี้ตั้งใจจะไปขอความรักองค์หญิงสุรกัญญาเพราะวางแผนไว้ถ้าได้เมียแล้วต้องได้เมืองด้วยระหว่างทางเราจะเอาเทปแม็กก้าไปด้วยอย่าไปความจะลำตะคองแหละไม่เอาเดี๋ยวติดสอยห้อยต๋องตำจอกไปด้วยนะอะไรนี่ต๋องตำจอกโอ้โห
ินทางเพื่อจะขอความรักกับเจ้าหญิงขอนำท่านมาพบกับพระราชธิดาแห่งแคว้นสารวินเสด็จพ่อสุดประเสริฐเสด็จพี่สุรวดีแล้วพี่ล่ะชื่ออะไรเขาเหรอจ้ะสุระมังสุระมังชื่อพ่อซะด้วยตัวเองอะชื่ออะไรสวยไหมเอาที่บ้านมีกระจกไหมล่ะถ้ามั่นใจก็ส่องดูเอาเองสิจะบ้าเหรอฉันอะชื่อสวยไหมฉันน่ะเบื่อเหลือเกินทหารเขาเสด็จพ่อน่ะอหิงสกะอะทุกวันนี้มาป้วนเปี้ยนทำลายมากมาแล้วอ่ะเป็นไปได้ไม่อยากจะเจอหน้าด้วยถวายบังคมไหมคะองค์หญิงไอ้หญิงสกะฉันอยากจะรู้นักฉันไม่ได้เรียกท่านสักหน่อยท่านถือดียังไงเสด็จเข้ามาตำหนักส่วนพระองค์ของฉันหม่อมฉันไม่ได้ถือดีที่มาในตำหนักส่วนตัวก็เพราะว่ากับหม่อมฉันมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับพระองค์ท่านมีเรื่องอะไรหม่อมฉันไม่พูดจาอ้อมค้อมข้าพเจ้าอหิงสกะรักองค์หญิงอยากจะได้องค์หญิงมาเป็นเมียทุเรศที่สุดเลยไอ้หญิงสกะฉันอยากจะบอกอะไรให้สักอย่างนะพูดจาอะไรเนี่ยให้เกียรติฉันบ้างอะไรกันผมฉันไม่หล่อตรงไหนนี่ไม่ชอบบอกไปสิถึงเราไม่หล่อนะทำไมแต่จนจะบอกทำไมเนี่ยผมฉันมีขอมาฝากอ่ะอยากจะฝากว่าสองอย่างได้หรือเปล่าเด็กจะฝากอะไรฝากเด็กก็ได้ท้องทั้งสองคนทุเรศที่สุดเลยไม่ยอมใช่ไหมองหญิงฉันไม่ยอมแม่บอใบไม้บงโอ้โหอักษรแรงแล้วพี่บึกบำบันช่วยด้วยทหารบ้าใบอาบากบันมาหาแม่บอกันไม่บ่อยบอบาบิปีเบเบบอใบละกันละกันคนละบาบิจักให้ใจต่างบ่อยอารักกับบอกแม่รักกับบอกอารักกับบอกแม่รักกับบอกอารักกับบอก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 มั่วเลยมั่วเลยเนี่ยเสียผ้าหมดเลยเขาติดตัวเองอ่ะบ้ามเลยดีกว่าทหารช่วยด้วยช่วยด้วยขณะนี้เราอธิษฐานกับเรากับปุ๊กบ้ามเจ้าหญิงสุรกัญญาเป็นเวลาเดียวกับพี่ช่วยด้วยหน้าหนาวมึงก็หอนหน้าร้อนมึงก็เห่าชั่วจริงๆน้องชายแกทำนิสัยย่อเย้ยสุรกัญญาแฟนข้าไม่น่าจะมาไล่ปั๊มดูทีดูท่าเหมือนจะยามกูนี้น่าลือจะเฉยต้องเอาเลือดหัวแกออกเสียบ้างปล่อยไว้ที่หลังจะเคยทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะเฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ปั๊มแล้ววะองค์หญิงอ่ะนี่น่าสวยองค์หญิงกว่าร่วมเกมนะเราเนี่ยจะจีบฉันละสิเฮ้ยไอ้คุณพลสายันแสดงว่ามึงเนี่ยจะร้องดีกับกูเอาสิวะคนสายันสู้เขาไม่ยอมให้ขุนพลอหิสกะสู้เขาเอาตัวสู้เขา
จ้าหญิงสุราชกัญญาไม่ได้โอ้โหนี่มีเปลี่ยนดาบกันด้วยเหรอเฮ้โอ้มีครูมีครูและฉากต่อไปขอนำท่านมาพบกับเจ้าแห่งแคว้นสารวินพ่อโดมชวนชื่นรับบทเป็นเจ้าชายสุดประเสริฐถึงเสียงจะไม่ลักษณะจงรักภักดีถึงเสียงจะไม่หน้ามันไม่ค่ะเอาซับหน้าหน่อยร้องเลยถึงเสียงจะไม่หวานจอจะหวานไม่พอแล้วทำไมไอ้นี่ก็ปัดซะจริงปัดจนหน้าเละหมดแล้วถึงเสียงจะไม่หวานจอจะหวานได้ไงเหี่ยวจนหลอดคอตีบหมดแล้วถึงเสียงจะไม่หวานจอยหลายหวานอดฟังกันหน่อยนะหน้านเสียงไม่หวานจับใจโปรดโว้ยอะไรฮะพี่ช่วยจับไอ้นี่ไปไกลๆหน่อยได้ไหมถึงเสียงไม่หวานสงสัยจะบูดแล้วแหละโปรดจงอภัยพ้นผ่านห้าโมงครึ่งถึงเวลาเปิดทีวีมาเจอกันตกใจนี่จะรอเปิดลงผมจะถวายบังคมบิคัสเสด็จพี่ไม่ร้องเลยอย่าบอกนะสองคนนี่เมียในเรื่องเป็นเมียเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นเมียเป็นเมียหลวงแต่นอกเรื่องฉันเป็นเมียน้อยจริงๆเอานอกเรื่องนี่เธอแม่ฉันรอตบได้ส้นรองเท้าอยู่ตรงนู้นแม่หนูพูดเล่นนะเป็นเวลาเดียวกับที่อาหิสกาไล่ปุ๊บปั๊บเราเจ้าหญิงมาวายอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวหยุดโอ้ยมันวุ่นวายจะไปไหนอยู่นั่นอยู่ในความสงบมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยท่านผู้ว่าสายันอย่าซ่ามากอย่าซ่ามากวันนี้วันเงินเดือนออกไม่รู้เหรอสงบหน่อยไปเกิดอะไรขึ้นพ่อเพคะพ่อคือหม่อมฉันกับน้องหญิงเพคะถูกอหิงสกาไล่ปล้ำมาเพคะมันรังแกหม่อมฉันใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นางสนมเพคะใครปล้ำมานะอหิงสกาเนี่ยไล่ปล้ำหม่อมฉันเป็นคนแรกเลยนะเขาเล็งหม่อมฉันก่อนตอนแรกอหิงสกาพอหม่อมฉันเล่นตัวก็ไปไล่ปล้ำองค์หญิงท่านทำไมถึงไล่ปล้ำนางสนมมาคนนี้ไม่ต้องไล่ปล้ำให้มันแค่20บาทก็เอาแล้วโอ้เดชะพระองค์ท่านสุประเสริฐหม่อมฉันเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับหม่อมฉันรักองค์หญิงสุรากัญญาวิค่ะเอาล่ะท่านหิสกะความรักไม่มีอาณาจักรไม่มีพรมแดนท่านรักได้มีโอกาสต้องทำความดีซะก่อนหม่อมฉันทำความดีมาตั้งนานขอไม่ได้เหรอพี่ยักษ์อ่ะแต่ตอนนี้มีเรื่องสำคัญโอ้โหขออย่างนี้เมื่อไหร่จะได้เอาอย่างนี้พี่ดมงานนี้ผมขอไอ้นี่มันใจถึงเว้ยมันได้อย่างนี้เดินมาจับมือเลยสิผมขอมีอะไรเราคุยกันดีกว่าไอ้นี่มันนักเลงดีพี่ยักษ์ค่ะเลงดีนิสัยดีมากมาคุยกันเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดพี่ดมให้นะเดี๋ยวผมจัดให้ไปอยู่กับพ่อผมเลยโอเคขอเดชะพ่อมันเสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าค่ะไอ้นี่ใจถึงเอาละเราจะให้สัญญาว่าเทปแกนี่ฉันจะไม่ซื้อเลยเอาละเรื่องนี้หยุดพับไว้ก่อนท่านอหิสกะเรายังมีการใหญ่ที่ต้องทำกันขณะนี้เมืองโยนกนครตกเป็นเมืองครึ่งของกษัตริย์รุ่งฟ้าเราอยากจะได้โยนกนครกลับคืนมาเรามีแผนไว้แล้วซึ่งเรามีหีบพยนต์อยู่ใบหนึ่ง
คนในเมืองเราก็ไม่สามารถจะเปิดได้เราจะเขียนสารไปยังเมืองรุ่งฟ้าให้คนในเมืองรุ่งฟ้ามาเปิดหีบพยนต์ของเราถ้าใครเปิดได้เราจะมอบลูกสาวคนโตของเราให้องค์หญิงสุรบดีใช่ไหมเนี่ยค่ะใช่แล้วฮะไม่มีอะไรไม่ได้ยินเสียงระนาดมานานเหงาเราจะเขียนสารไปยังเมืองรุ่งฟ้าถ้าใครเปิดได้เราจะมอบลูกสาวของเราให้แต่ถ้าเปิดไม่ได้เราจะขอเมืองโยนกกลับคืนมาเห็นด้วยพระเจ้าค่ะแต่การนี้ท่านจะต้องเดินทางไปเองเพราะท่านคนเดียวที่รู้ใจเราและก็มีความสามารถมากที่สุดในเมืองนี้แล้วผมท่านจะได้อะไรอ่ะถ้าท่านทำการนี้สำเร็จท่านขอมาได้หนึ่งอย่างเราจะมอบให้กับท่านทันทีขอได้หนึ่งอย่างยังไม่ร้องทำไมเล่นตัวยังอ่ะทำไมพี่พยนต์กลไกก็รู้อยู่ว่าใครมันเปิดไม่ได้เราพะยะค่ะเจ็ดชั่วอายุคนของราชวงศ์มาแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ใช่เท่ากับเป็นแผนที่ดีมากเป็นสงครามเย็นมันไม่มีทางเปิดได้และมันก็ไม่มีทางได้องค์หญิงสุรวดีไปอย่างแน่นอนมีหวังเราต้องได้โยนนกนครกลับคืนมาถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจงรีบเดินทางไปเลยและถ้าหากว่าการนี้สำเร็จมันมาเปิดหีบไม่ได้แล้วต้องคืนโยนกให้เรากลับคืนมาแล้วหม่อมฉันขอได้หนึ่งอย่างใช่ไหมขอมาเลยเราให้ทันทีท่านจะขออะไรทุกคนก็คงจะทราบดีว่าข้าหมายปองอะไรเออที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้ว่าอยากจะได้มากอะไรอะไรนะสู่อะไรนะสู่อะไรขออะไรสู่อะไรสู่อะไรขอติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข้าวขาหมูตรอกซุ้งไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกขออะไรนะจะกินแล้วก็ยังกินไม่ทันเลยขอองค์หญิงสุรบดีเออนั่นแหละอ่ะถ้าอย่างนั้นท่านรีบเดินทางไปเลยขอน้อมสวัสดีภูวนาอัตไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดไม่ให้พลั้งพ่อจงอยู่นิเวศคลองวังคอยสดับตรับฟังข่าวสารมันเรื่องง่ายๆแม่ไม่ลำบากปอกกล้วยเข้าปากก็ไม่ปังหูลาพระเจ้าค่ะเอาล่ะนี่ไปท่านโชคสำเร็จคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับแคว้นสารวินวางแผนโดยเอาหีบพยนต์เป็นตัวล่อเขาจะทำสำเร็จหรือไม่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเมียเองอ่ะมีผัวใหม่แล้ววันนี้เธอกับฉันต้องเห็นดีกันเจ้าหวัดอย่ามาห้ามมาหน้าสู้ไม่ได้หรอกรอนี้รัตนารู้อะไรหรือเปล่าดอกรักมีเมียใหม่แล้วจะสลัดรัตนาแล้วหันไปมีเมียใหม่เหรอเป็นนักร้องชื่ออะไรชื่ออะไรทองสีถ้าเป็นคนอื่นมาพูดมาฟ้องฉันจะไม่เชื่อเหยินน่ะเหยินบอกไอ้คนที่มาบอกฉันเนี่ยก็พี่เหยินนี่แหละพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ